สวัสดีครับในคลิปนี้จะแนะนำการทำฟรีรอดใส่เข้าไปในแฟลชไดร์นะครับเพื่อรันโปรแกรมบางโปรแกรมที่ต้องใช้งานภายใต้ดอทนะครับอันดับแรกก็ให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมรูฟัตมาเซิร์ชใน Google แล้วก็ไปที่ลิงก์ของโปรแกรมรูฟัตนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับบรรทัดที่มีชื่อว่ารูฟัต 3.14 Portable นะครับบางทีถ้าหากว่าท่านเข้าไปหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ล่าสุดมากกว่านี้นะครับก็คลิกเลือกเอาเวอร์ชั่น Portable ขึ้นมานะครับเมื่อเราคลิกแล้วก็จะดาวน์โหลดลงมาอยู่ตรงนี้เราจะคลิกเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับคลิก1ครั้งมันก็จะทำการรันโปรแกรมขึ้นมาหรือถ้าเราไม่คลิกเปิดตรงนี้แล้วก็คลิกเลือกตรงลูกศรแล้วก็เข้าไปที่ Show in Folder นะครับไปที่ Show in Folder มันก็จะมาเปิดในตรงนี้ครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจะรวมโปรแกรมทุกอย่างที่เราทำการดาวน์โหลดมานะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็เสียบแฟลชไดร์เข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับแฟลชไดร์นั้นก็ความจุก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่โปรแกรมอะไรเข้าไปบ้างนะครับในที่นี้ผมเสียบแฟลชไดร์เข้าไปขนาดความจุ2กิกนะครับนี่คือแฟลชไดร์ที่ผมเสียบเข้าไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ให้มาเลือกตรงคำว่า free dot นะครับเลือกคำว่า free dot ตรงตั้งชื่อตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่า free dot เลยก็ได้นะครับหรือจะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้ในไฟล์ system ตรงนี้ให้เลือกเป็น fat default นะครับมันก็จะเป็น32นะครับเป็น32บิต32 cutter size นะครับ32หรือจะเลือกเป็น fat 32ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมเลือกเป็น fat default ไปนะครับหลังจากนั้นก็คลิกเลือก start ได้เลยเครื่องก็จะเตือนว่าในแฟลชไดร์ของเรานั้นจะถูกฟอร์แมตถ้าหากว่ามีข้อมูลนะครับมันก็จะถูกฟอร์แมตหายไปหมดเลยถ้าเรายืนยันที่จะทำงานต่อก็คลิกโอเคนะครับโปรแกรมก็จะทำการฟอร์แมตแฟลชไดร์ของเราหลังจากฟอร์แมตแฟลชไดร์เสร็จมันก็จะทำการถ้าสร้างฟรีดอทให้เรานะครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้สมมติว่าผมจะใช้โปรแกรม FreeRot ตัวนี้เพื่อที่จะรันโปรแกรม Code version dot นะครับผมก็ไปดาวน์โหลด Code มานะครับใครที่ต้องการโปรแกรม Code ที่เป็น version dot นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็มาคลิกเลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดลงมาเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Show in Folder ไปที่ Show in Foldermันจะเป็นไฟล์ RAR อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนำไปใช้ในดอทนั้นเราต้องแตกไฟล์ Win RAR ก่อนนะครับก่อนที่จะเอาเข้าไปในแฟลชไดร์ทำการคลิกขวานะครับที่ไฟล์ Code RAR แล้วก็เลือกแยกไฟล์นะครับเพื่อทำการแตกไฟล์ก่อนเมื่อแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับโปรแกรม Code ที่เป็นเวอร์ชันสำหรับใช้รันภายใต้ดอทนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูแฟลชไดร์ของผมก่อนว่าเมื่อกี้มันทำเสร็จแล้วนี่ครับแฟลชไดร์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปคัดลอกเอาโปรแกรมโค้ดตรงนี้นะครับเข้ามาทำการคัดลอกแล้วก็เอาไปวางในแฟลชไดร์ได้เลยนะครับวางที่แฟลชไดร์ได้เลยอันนี้ผมจะวางในแฟลชไดร์โดยตรงเลยนะครับถ้าหากว่าใครที่สร้างโฟลเดอร์จะไปวางในโฟลเดอร์ก็ได้นะครับสมมติว่าผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับแล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า Code นะครับแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เอามาวางใหม่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Code อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เรารันนั้นเราต้องเข้าไปรันในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโค้ดนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปดูนะครับแล้วลองดูการใช้งานดูว่าเราจะใช้งานฟรีดอทตัวนี้ในการรันโปรแกรมโค้ดได้อย่างไรนะครับสำหรับการใช้งานฟรีดอทในแฟลชไดร์นะครับหลังจากที่เราทำแฟลชไดร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเสียบเครื่องที่ต้องการจะใช้งานหลังจากนั้นก็ตั้งค่าอันดับการบูตจากไบออสนะครับให้บูตจาก
USB นะครับในที่นี้ BIOS ของผมก็เป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับก็มาที่เมนูบูทใน BIOS นะครับแล้วก็เลือกให้ USB นั้นขึ้นไปเป็นอันดับแรกนะครับในการบูทเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ลงมาอันดับที่2แล้วก็ USB อยู่อันดับ1นะครับหลังจากตั้งเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม F10 นะครับเพื่อเซฟค่ากด Enter นะครับเพื่อเซฟค่าแล้วก็ออกจาก BIOS ไปมันก็จะทำการรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เข้าไปบูทในฟีดของเราหลังจากที่เครื่องรันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องได้บูทจาก USB นะครับมันจะมองเห็นแฟลชไดรฟ์ของเราเป็นไดรฟ์ C นะครับเราอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับซึ่งเป็นไดรฟ์ C นี้ให้พิมพ์คำว่า DIR เข้าไปแล้วก็กด Enter นะครับก็จะมองเห็นโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์ที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์นี้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์อยู่2โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์มันก็จะมีวงเล็บที่มีคำว่า DIR อยู่นะครับ2อันนะครับก็แสดงว่าอันนี้คือโฟลเดอร์แล้วก็จะมีไฟล์นะครับซึ่งจะบอกรายละเอียดของไฟล์ก็คือบอกความจุของไฟล์นะครับว่าแต่ละไฟล์มีขนาดอะไรบ้างไฟล์ที่ผมได้คัดลอกเข้ามานะครับก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า code exe นะครับเราจะลองรันโปรแกรม code ในตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็พิมพ์คําว่า code เข้าไปกด enter นะครับมันก็จะทำการรันโปรแกรม code ให้เราเห็นครับแล้วก็สามารถใช้งานโปรแกรม code ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะใช้งานทำอะไรนะครับในที่นี้ผมจะออกจากโปรแกรมโค้ดนี้ก่อนนะครับจะไปดูอีกวิธีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมออกจากโปรแกรมโค้ดมันก็จะมาอยู่ที่ C กระพริบอยู่นะครับคือในแฟลชไดรฟ์ของเราตอนนี้มันมองเห็นเป็นไดรฟ์ C นะครับก็ผม DIR ดูใหม่ว่ามีไฟล์อะไรบ้างสมมติว่าเราไฟล์ของเราเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับในที่นี้จะมีโค้ดอยู่ตัวหนึ่งที่ผมใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโค้ดนะครับสมมติว่าเรามีไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์เราต้องเข้าไปในโฟลเดอร์ก่อนถึงจะสามารถรันโปรแกรมนั้นได้นะครับถ้าจะเข้าไปในโฟลเดอร์ก็ให้พิมพ์คำว่า CD แล้วก็เคาะครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์นะครับในที่นี้นั่นก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโค้ดนะครับที่มีวงเล็บ DIR อยู่ข้างหลังหลังจากนั้นเมื่อเราพิมพ์ CD โค้ดแล้วนะครับ CD เคาะแล้วก็โค้ดแล้วก็กด Enterมันก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโค้ดนะครับเอาลองพิมพ์คำว่า DIR ดูว่าในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโค้ดนั้นมีอะไรอยู่บ้างนะครับกด Enter เข้าไปก็จะเจอว่าในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโค้ดนั้นมีโปรแกรมที่ชื่อว่าโค้ดอยู่นะครับมีโปรแกรมโค้ดตัวเดียวกันกับที่ผมรันไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใส่เข้าไว้ในโฟลเดอร์ถ้าเราจะทำการรันนะครับเราก็พิมพ์คำว่าโค้ดนะครับแล้วก็กด Enter ได้เลยนะครับมันก็จะทำการรันโปรแกรมโค้ดให้มาให้เราเหมือนอย่างที่ตอนรันครั้งแรกนะครับในที่นี้ผมก็จะไม่ใช้งานผมก็จะออกจากโปรแกรมโค้ดนี้ไปก่อนนะครับมันก็จะถอยออกมาอยู่ที่ไดที่เป็นแฟลชไดนะครับมันมองเห็นเป็นไดซีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโค้ดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลอง DIR อยู่นะครับ DIR ดูก็จะเห็นไฟล์โปรแกรมโค้ดอยู่ถ้าหากว่าเราจะถอยจากโปรแกรมโค้ดนี้นะครับจากโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโค้ดไปอยู่ในไดซีซึ่งเป็นไดซีของแฟลชไดนะครับก็ให้พิมพ์คำว่า CD นะครับแล้วก็พิมพ์จุดเข้าไปเดี๋ยวผมลองพิมพ์2จุดดูก่อนนะครับว่าใช้2จุดหรือ3จุดกันแน่พิมพ์2จุดนะครับพิมพ์คำว่า CD แล้วกดจุดนะครับ2จุดแล้วก็กด Enter มันก็จะมาที่ตรง partition ตรง drive C ก็คือในแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับลอง DIR อยู่เมื่อเรา DIR ดูก็จะเห็นไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในแฟลชไดรฟ์นะครับถ้าหากว่าท่านที่ใช้โปรแกรมอื่นๆนะครับที่สามารถรันใน dot ได้นะครับท่านก็คัดลอกเข้ามาในแฟลชไดรฟ์นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาเปิดรันตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนโปรแกรมโค้ดที่ผมรันเมื่อกี้นะครับสามารถรันแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะมองเห็นแฟลชไดรฟ์ของเราเป็นไดรฟ์ C เพียงไดรฟ์เดียวนะครับแล้วก็เรารันโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานโปรแกรมที่เรารันใช้งานก็จะมองเห็นไดรฟ์อื่นๆที่มีอยู่ในเครื่องของเราอีกทีนึงนะครับ
เพราะฉะนั้นการทำแฟลชไดรฟ์สำหรับทำฟรีดอทเพื่อรันโปรแกรมที่ต้องเปิดในโปรแกรมดอทนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ